จะมีพ่อค้าคนกลางมารับแล้วเขาก็จะไปที่ตลาดสี่มุมค่ะเป็นมาตรฐานของ GAP ของกลุ่มผักแปลงใหญ่อะค่ะคือเรากล้ารับประกันได้เลยว่าค่ะป้าเราน่ะเก็บกินได้เลยไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะไอเก็บออกมาแล้วก็เช็ดนิดหน่อยแล้วก็กินได้เลยค่ะอย่างนี้ค่ะทานได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารปนเปื้อนค่ะรับประกันได้ค่ะวัสดุก็200-300โล200-300เนี่ยไซส์ใช้2ต้นก็จะประมาณห่างประมาณ50เซนระหว่างแต่เราไซส์ใช้2ต้นนี่แหละค่ะโอ้ไม่เจ็บพันใช่ไหมคะอ๋อค่ะอันนี้พันอะไรคะทำถั่วฝักยาวค่ะพื้นที่2งานค่ะต้นทุนการผลิตเราก็จะพยายามลดต้นทุนนะคะคือเราจะไม่ใช้ผ้าคลุมไม่ใช้ผ้าคลุมดินเราจะใช้ฟางค่ะเราจะใช้ฟางคลุมแทนผ้าคลุมดินค่ะแล้วเราก็จะใช้น้ำหมักปล่อยไปตามสายน้ำหยดแทนไอ้แทนปุ๋ยเคมีค่ะเราจะพยายามใช้เป็นไอ้อินทรีย์ค่ะแล้วก็ฉีดพ่นไอ้ถั่วฝักยาวแล้วก็จะใช้น้ำหมักค่ะก็จะมีน้ำหมักผักบุ้งแล้วก็น้ำหมักไอ้พ่อน้ำหมักแม่ก็จะมีส่วนผสมก็จะมีฟักทองสุกแล้วก็กล้วยสุกอายุการเก็บเกี่ยวของถั่วพันธุ์พิจิตรเนี่ยค่ะจะอยู่ประมาณ43วันค่ะก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เลยวันแรกเราเริ่มเก็บเกี่ยวมันก็ผลผลิตมันจะไม่ได้เยอะนะคะก็จะอยู่ประมาณ1หรือ2กิโลแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณวันละ30-40กิโลต่อวันนะคะราคาก็พอได้อยู่ค่ะตอนนี้อยู่ประมาณ25บาทอะค่ะตอนนี้ราคาถั่วจะไม่ค่อยพุ่งเหมือนในช่วงประมาณเมษาค่ะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับแล้วเขาก็จะไปที่ตลาดสี่มุมค่ะเป็นมาตรฐานของ GAP ของกลุ่มผักแปลงใหญ่อะค่ะเราก็จะเน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคซะส่วนมากค่ะเก็บกินได้เลยค่ะไม่ต้องคิดว่าจะมีคือเรากล้ารับประกันได้เลยว่าค่ะป้าเราน่ะเก็บกินได้เลยไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะแค่ไอเก็บออกมาแล้วก็เช็ดนิดหน่อยแล้วก็กินได้เลยค่ะอย่างนี้ค่ะทานได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารปนเปื้อนค่ะรับประกันได้ค่ะ